ใจเย็นนะตู้ๆเด็กน้อยเป็นไงบ้างฮะตู้ๆนะไปดูแลให้นะครับไม่เป็นไรนะพวกเราตู้ๆนะไม่เป็นไรเอาชีวิตเหลือไว้ก่อนชีวิตเหลือไว้ก่อนได้อาบน้ำกันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาอาบตัวทีพี่ไม่สบายป่ะเนี่ยตอนนี้ไม่ทิ้ง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 นะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หาที่อาบน้ำให้แล้วเด็กน้อยเป็นไงเนี่ยยังไม่ได้ไปที่นักเรียนเลยนี่เด็กยังอยู่ที่นักเรียนเลยนะคือเป็นห่วงเด็กด้วยแหละนะถ้าผมว่ามันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตในช่วงเวลาที่ตายจริงนะความแล้วก็ความทุกข์บางทีมันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับก็ช่วยกันครับเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับก็ระวังทุกคนครับผมว่าเหตุการณ์พวกนี้มันก็เกิดได้กับทุกคนก็ต้องระวังตัวกันด้วยในช่วงนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวคงมีถังน้ำมาเพิ่มผมว่าก็คงต้องดูเรื่องอาบน้ำอ่ะที่อาบน้ำที่อาบน้ำอยู่ไหนตอนนี้ไม่มีเลยแล้วอาบที่ไหนนะคือที่ดูเบื้องต้นนะครับเมื่อตอนเย็นเนี่ยครับสำหรับตัวผู้ชายครับเขาจะไม่มีถังครับอาบน้ำกันส่วนผู้หญิงจะอาบในห้องน้ำโอเคอ่ะต้องเตรียมอ่ะถ้าผมว่ารีบทำตรงนี้จะทำไงเออจริงห้องน้ำห้องอาบน้ำเคลื่อนที่เราไม่ค่อยมีนะอาจต้องสั่งต่อนี่เงินที่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านที่จะรับความเสียหายหรือผู้ประเมินอีกทีนึงแต่ว่าปรากฏว่าคนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้เช่าท่านผู้เช่าเนี่ยอาจจะได้ชดเชยด่วนสุดก็ 3,000 บาทเดี๋ยวจะรีบเร่งรัดทำให้ก่อนนะเบื้องต้นนะแล้วก็อย่างอื่นก็คงต้องดูเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องระวังเรื่องโควิดด้วยว่าพอมันก็แอบนิดหน่อยพยายามอยู่เป็นครอบครัวไปอ่ะสวมแมสแจกแมสของทางเราเอามาแจกแล้วครับของพี่สารนนท์ที่เราได้รับบริจาคจากเมื่ออาทิตย์ก่อนโอเคโอเคแล้วก็ผมว่าเป็นห่วงเรื่องเด็กนะเรื่องโรงเรียนจะไปยังไงเรื่องการกินอยู่นะนี่คือเป็นอาหารอาหารสดเรื่องอาหารจะเป็นอาหารที่ปรุงแล้วก็ดีนะไม่ต้องทำใช่ตอนนี้ครัวยังไม่มีเดี๋ยวคอยดูทีว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเชิญเลยครับมาแต่เป็นไงวะแต่เอาละครับคุณผู้ชมก็พอประมาณแล้วเนาะในวันนี้โอเคครับเดี๋ยวก็อยู่กันนะแต่ว่าใช่ก็สรุปว่าก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสรุปบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องทั้งร้อยกว่าคนให้ดีโดยเฉพาะเด็กนะมีเด็กเล็ก 4-5 เดือนด้วยนะครับส่งว่าการช่วยเหลือคงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเพิ่งส่งอะไรมาผมว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะก็เดี๋ยวทางนี้เราดูแลให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่กังวลนี่คือเรื่องการอยู่อาศัยระยะยาวเพราะว่าร้อยคนวันนี้มันแออัดแล้วผมว่าคงต้องอยู่อีกนานเลยผมอาจจะต้องไปเรียนห้องเช่าอาจต้องเปลี่ยนที่อยู่เลยเพราะโอกาสจะสร้างใหม่ตรงนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วนะครับก็คงต้องหาที่อยู่ระยะยาวจะเอายังไงความช่วยเหลือในระยะสั้นเด็กผู้ใหญ่ที่อยู่อาศัยเดี๋ยวคงต้องรีบขยายเป็นช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับว่าทุกคนก็ทรัพย์สินไม่มีเหลือมีบางคนอาจจะเอาของมาได้บ้างที่อยู่ไกลจากต้นเพลิงแต่ที่อยู่ใกล้ต้นเพลิงนี่คงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่ต้องไปเรียนหนังสือนะอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้อยู่โรงเรียนกทมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราคงน่าจะดูแลได้แล้วก็ดูเรื่องมาตรการเรื่องโควิดว่าวันนี้ผมมาสวอปทุกคนอีกทีนึงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเป็นคลัสเตอร์บริเวณนี้ว่าอยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าสภาพตรงนี้คงนอนไม่มีใครนอนหลับนะครับครับเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าอย่าทิ้งเราเขาบอกแล้วก็ตะโกนบอกผู้ว่าอย่าทิ้งก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพวกเราเองก็ผมไม่มีอะไรแต่ว่าขอให้คิดถึงเพื่อนร่วมเมืองนะที่อยู่ในภาวะลำบากในคืนนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กทั้งหลายผมว่าเราก็ส่งใจมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ เรานะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดแค่คิดถึงเขาผมว่าก็ดีแล้วล่ะผมว่าเขาก็ได้กำลังใจจากเรานะแล้วเดี๋ยวทางนี้ผมดูแลให้เองครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางเรารับผิดชอบดูแลเต็มที่นะ